สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ในรายวิชาประวัติศาสตร์เราจะมาเรียนเรื่องการนับช่วงเวลาค่ะสำหรับการนับช่วงเวลานะคะจะแบ่งออกเป็น3ช่วงเวลา1ทศวรรษคือช่วงเวลา10ปี2ศตวรรษคือช่วงเวลา100ปีและ3สหัสวรรษคือช่วงเวลา1000ปีค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะช่วงเวลาที่เราจะเรียนนะคะก็คือทศวรรษอ่านว่าทศวรรษหมายถึงช่วงเวลา10ปีการใช้ทศวรรษมักใช้กับปีคริสตศักราชหรือคศโดยปีที่ขึ้นต้นเป็นปีแรกจะต้องขึ้นต้นด้วยเลข0และนับต่อไปจนสิ้นสุดที่เลข9ค่ะตัวอย่างเช่นทศวรรษที่2010เราจะเริ่มนับตั้งแต่ปีคศ2010ไปจนถึงปีคศ2019ค่ะซึ่งเมื่อเรานับแล้วนะคะก็จะได้10ปีพอดีค่ะเด็กๆ เคยสงสัยกันไหมคะว่าปีพุทธศักราชนั้นจะคิดเป็นปีคริสตศักราชได้อย่างไรวันนี้คุณครูมีคำตอบมาให้ค่ะวิธีคิดนะคะให้นักเรียนนำปีพุทธศักราชลบกับเลข543ก็จะได้ปีคริสตศักราชที่เราต้องการค่ะเช่นปีพุทธศักราช2564ลบ543ก็จะได้ปีคริสตศักราชที่2021ค่ะสำหรับแบบฝึกหัดในสัปดาห์นี้นะคะให้นักเรียนตอบคำถามทั้ง5ข้อนี้ให้ถูกต้องค่ะแต่สิ่งที่น่าสนใจในแบบฝึกหัดนี้ก็คือข้อที่4และข้อที่5ค่ะข้อที่4นับจากปีปัจจุบันไปอีก5ปีจะตรงกับคริสตศักราชใดการคิดปีคริสตศักราชนะคะให้นักเรียนนำปีพ.ศ.ซึ่งเป็นปีพ.ศ.ปัจจุบันก็คือปี2564ลบกับเลข543จากนั้นได้คำตอบแล้วนับเพิ่มไปอีก5ปีค่ะก็จะได้คำตอบที่ถูกต้องนั่นเองค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจรับชมวิดีโอของคุณครูนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ